สนับสนุนโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบกลางภาคเทอมปลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ข้อที่15นะครับถามว่าข้อใดไม่ใช่รากที่2ของ676ก่อนอื่นเราลองมาหาทดดูก่อนว่า676เนี่ยมันมีค่าเท่ากับอะไรยกกำลัง2ครับวิธีการก็คือเราจะหาจำนวนเฉพาะเนี่ยตั้งหารไปเรื่อยๆตัวแรกใช้ได้แน่ๆเลขคู่2ใช้ได้เสมอเลยครับเอา2หาร2 3 6 2 3 6เหลือเศษ1แล้วก็2 8 6 8เลขคู่อีกเพราะฉะนั้นใช้2ต่อได้2 1 2เหลือเศษ1 2 6 12เหลือเศษ1 2 9 18ลบ69ถ้าใครจำได้มันก็คือ13คูณกับ13นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า676เนี่ยมันมีค่าเป็น2ยกกำลัง2คูณกับ13ยกกำลัง2หรือเขียนให้สวยๆกว่านั้นก็คือ26ยกกำลัง2นั่นเองครับคือตัวนี้เรายุบได้เอา2คูณ13แล้วค่อยทั้งหมดยกกำลัง2ทีเดียวซึ่ง2คูณ13ก็คือ26เพราะฉะนั้นแปลว่า26ยกกำลัง2มีค่าเป็น576เราก็จะได้ว่ารากที่2ของ676คือเวลาเราบอกว่ารากที่2นะครับของอะไรก็ตามต้องมี2ค่าเสมอคือเป็นบวกเป็นลบเพราะฉะนั้นก็เป็น26กับลบ26ก็มาดูซิว่าช้อยไหนมีค่าไม่ได้เป็น2ค่านี้ตัวแรกรู้26กำลัง2ตัวนี้มันมีค่าเป็น26พอดีใช่ไหมครับยกกำลัง2แล้วเจอรูทก็คือรูทตายก็ได้26ส่วนตัวนี้ลบ26ยกกำลัง2ลบเจอยกกำลัง2ก็หมดไปเป็นบวกก็คือลบรูท26ยกกำลัง2นั่นเองมันก็เลยมีค่าเป็นลบ26นี่ยังตรงนะครับข้อ1ก็ตรงข้อ2ก็เป็นข้อที่3นี่เป็นเลยพอมาครบเลยครบชุดส่วนข้อที่4ติดรูทแต่ของเราคือ26ไม่ตรงแล้วเพราะฉะนั้นก็ตอบตัวเลือกที่4